ที่นักแสดงของเรากันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาคุยกันสัก2ชั่วโมงเราคงจะถามกันลึกกว่านี้นักแสดงของเราเรียนหญิงล้วนใช่มั้ยหรือเปล่าคะบ้าไม่เรียนหญิงล้วนได้ไงล่ะคุณโธ่อ๋อเหรออ๋อนี่ชายล้วนใช่ป่ะพี่น่ะเฮ้ยจะเป็นไหนไม่เป็นผู้หญิงหวานๆเหมือนพี่นาใช่เหรอครับผู้หญิงหวานใช่ค่ะกล้องซูมหน่อยครับกล้องซูมหน่อยกล้องไหนค่ะนี่กล้องซูมหน่อยนี่หลอกกว่าพิธีกรข้างๆเราอีกนะนี่ลืมติดขนตาปลอมอ๋อเหรอเออได้ค่ะปกติจะเอาขนตาปลอมของออมมาติดใช่ค่ะแก้มค่ะปกติจะปัดแก้มแดงกว่าอ๋ออีกเอ้ยเราเพิ่งเห็นพี่นาในลุคนี้อ่ะปกติเห็นเขานิ่งๆไงถามก่อนเรียนหญิงล้วนใช่มาปะคะเรียนค่ะนี่ไงเราโรงเรียนเดียวกันต่างไม่พูดร้านนาลีคือร้านนาลีที่ยาเป็นคุณโคราชเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาโคราชเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำไมหน้าตาได้แตกต่างกันเช่นนี้แหละเอาบอกไปเซฟแต่ก่อนนี้เป็นทอมนะคะยังเรียนเนาะตอนนั้นไม่คือกำลังจะถามพี่นายเรียนหญิงล้วนมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไม่ทำพี่นายเรียนหญิงล้วนมาด้วยหรือเปล่าคะเปล่าพี่นายไม่ได้หญิงล้วนไม่เขามีการทำวิจัยว่าแบบเฮ้ยเด็กหญิงล้วนเกิน 50% หน้าแดงจะใครชอบผู้หญิงด้วยกันพี่นาชอบผู้หญิงไหมก็เคยปลื้มแบบปลื้มรุ่นพี่อะไรอย่างงี้แบบเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ผู้ชายก็น่ารักดีผู้หญิงก็น่ารักมันเป็นที่สภาพแวดล้อมหรือเปล่าเพราะว่าเราเรียนกับผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมเราหน้าแดงทำไมอะอะไรออมล่ะตอนจะกอดก็เคยมีแบบชอบหรือยังเขินอยู่เลยโดนชอบกันเองหรือเปล่าเนี่ยเราในหนึ่งออมเราในหนึ่งเฉยแล้วเอาใจเย็นๆยังไงเอาน้ำตาไหลแล้วไม่ต้องมือนั่นแหละก็จริงๆแล้วเนี่ย4คนนี้เนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันหมดเลยทั้ง4คนเป็นบ้าเหรอจบงานแล้วก็เล่นจากกันเล่นนี่เดี๋ยวถ้าหลุดเดี๋ยวจะให้พี่แก่งหอมแก้มนะเออเหมือนใช่มั้ยเห็นบอกว่าในการอย่ามาแย่งของเก๋านะของเก๋าพี่แก่งกําลังจะบอกว่าเห็นบอกว่าในหนังการถ่ายทำเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่านักแสดงเล่นไม่ได้นี่ผู้กำกับบอกว่าจะทำโทษโดยการก็หอมแก้มจริงๆไม่ใช่ขอแก้ตัวนิดนึงจริงๆอยากลดความกดดันให้เขาบางทีนักแสดงพอเล่นหลายครั้งหลายไปเขาจะกดดันแล้วยิ่งนักแสดงตั้งใจอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ทำให้ทีมเสียเวลาโน่นนั่นนี่เขาจะคิดกันเยอะก็เลยแบบพยายามบอกว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราไม่ได้สบายๆเลยก็แค่ตักผิดแล้วพี่หอมแก้มอย่ามาลองเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวสัมภาษณ์เราพูดผิดเดี๋ยวผมโดนหมัดอะไรแถวนี้พี่บ่าวแต่คนที่โดนคนแรกคือพี่บอลทำไมพี่บอลค่ะพี่บอลผิดคนแรกเลยทำไมอะคะเล่นผิดไงคะคือเขากะใจอ่ะกะต้องเป็นออมไม่ออมก็ดิวผิดคนแรกเป็นบอลคนที่สองเป็นตีนาโอ้ยผู้หญิงตั้งใจมากคือไงคะเพราะอะไรกลัวนี่คือความสัมพันธ์กับนักแสดงเป็นยังไงบ้างแสดงว่าอยู่หญิงล้วนมาใช่เขาชินอยู่แล้วนี่เพราะว่าสภาพแวดล้อมป่ะเกี่ยวไหมก็เกี่ยวด้วยนะคะอยู่กับคุณคำเลยที่เป็นผู้หญิงก็บอกแล้วเป็นผู้หญิงมันจริงจริงถามก็มีส่วนนะคะกับโรงเรียนหญิงล้วนก็มีส่วนแต่จริงๆแล้วนะว่ามันเป็นขึ้นอยู่ที่ใจคือถ้าใจมันอยากจะเป็นอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้มันคงไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงล้วนแล้วต้องเป็นอย่างนี้ตลอดคงไม่ใช่หรอกครับแต่ก็มีนะใช่ไหมบอกว่าชอบกันกูคิดกันแล้วพอขึ้นมหาลัยก็เปลี่ยนแล้วแต่ค่ะบางทีก็เป็นตามกระแสแล้วนั่นนี่ค่ะมันอยู่ที่ใจไงคะวันนึงเขาจะเป็นอะไรก็เป็นเธอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้คือตอนนี้คือกระแสมันมีกระแสจิตส่งถึงกันอยู่นะอย่าพูดนะอย่าการนะเท้ากันอยู่จิกนิ้วไว้อย่างนั้นบ้าเหรอเออแล้วเป็นยังไงบ้างคะอย่างออมผ่านผลงานการแสดงมาบ้างอยู่แล้วเดี๋ยวขอถามมาที่ตินาก่อนนี่คือการเล่นหนังเรื่องแรกการแสดงครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะไปเห็นเขาที่ไหนคะพี่นาต่อยมาจากไหนคะน้องตินาของเราเนี่ยมีน้องคนหนึ่งกับน้องสนิทคนหนึ่งเขาก็เหมือนแบบแนะนำให้เจอเพราะว่าหลังจากที่เห็นพี่เป็นเพย์บอยเที่ยวไปทุกที่จริงๆไม่ได้ไปตั้งใจจะไปหานักแสดงนี่แหละค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวแนะนำรู้จักมันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ว่าเออมาเหอะแบบไม่ได้อะไรก็ไปอะไรนะใบวีกอนแต่จริงเรื่องส่วนตัวหมูกระทะก็นั่งกินอยู่เขาก็มาถึงในชุดนักศึกษากระโปรงแดงกระโปรงสั้นด้วยใส่กระโปรงสั้นเลยเหรอคะแต่ผมตรงนี้หน้าตาลุกนี้แล้วก็เดินมาถึงปุ๊บลงนั่งปึ้มแล้วก็
เออที่น้องคนนี้น่าต้องสวัสดีก่อนรักดีไว้อ่ะสวัสดีสิคะอุ้ยเอาจริงเหรอนิดนึง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 ตอนนั้นเป็นไงปังนั่งปังอ๋อนี่เลยมีย่อด้วยมันอยู่ประทับใจครั้งแรกเลยใช่ค่ะแล้วนางก็พูดหนูตลอดเวลาก็เลยในใจคิดตอนนั้นเอ้ยตกลงมันเป็นทอมหรือเป็นผู้หญิงวะก็เป็นที่ไรคะหนูชื่อตีนาค่ะอุ้ยตีนาเอ๊ะตกลงเป็นยังไงกันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละใช่นี่คือตัวแสดงในเรื่องที่ทำให้คนดูสับสนว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นค่ะถ้าอย่างนั้นถามน้องตีนาดีกว่าว่าตัวละครนี้ให้อะไรกับเราบ้างหลังจากที่เราได้เล่นไม่ให้อะไรเลยอ๋อออนไลน์อ่ะคือเรากำลังอธิบายเว้ยนิดนึงนิดนึงให้ว่าไม่คือตัวคิมเนี่ยคือยังไม่เคยมีความรักใช่ไหมคะก็มีความรักครั้งแรกกับเพื่อนเหมือนแบบเจอเขาแบบ first impression แบบเฮ้ยทำไมคนนี้น่ารักจังแบบคือบอกไม่ถูกอ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาสุดท้ายก็มารู้ว่าตัวเองเลือกอะไร yes หรือ no ต้องไปติดตามในภาพยนตร์นะคะนะคะแล้วงอมล่ะคะมาเล่นหนังหญิงเขินนะเพราะมันมีฉากจูบจริงด้วยเขาจูบกันจริงด้วยเป็นยังไงมั่งต้องทำสมาธิก่อนไหมหรือว่ายังไงก็นั่นแหละเหมือนแบบนั่นแหละคือถามว่าอะไรนะมีฉากจูบจริงเรื่องด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ทำไมหน้าแดงเอาหน้าแดงนะไม่ใช่ก็นั่นแหละก็เขินอ่ะตอนเล่นก็เขินเล่นไม่ได้ถ่ายไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็พยายามจะเล่นกันอยู่หลายรอบแล้วก็ไม่แบบพอถามไม่จนแบบพี่นายต้องบอกว่าไม่เล่นถ้าใครเล่นไม่ได้เดี๋ยวพี่เล่นเองนะแล้วคำเดียวเลยที่น้องไม่ลองเล่นได้ใช่เพราะน้องจะกลัวค่ะอย่างออมผ่านทั้งละครก็เล่นมาแล้วละครเวทีก็เล่นมาแล้วหนังในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างยังไงจากการแสดงที่เราเคยมีมาโหยากค่ะเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยแบบว่าเจอด้านทักษะการแสดงแบบนี้ที่แบบว่าต้องเหมือนเราต้องทำคอนดีนิวแล้วต้องแบบเล่นสมมติเราเล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ถ้าเล่นได้เนี่ยต้องเล่นให้ได้เหมือนกัน3รอบ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ก่อนออมเล่นละครเวทีก็จะแบบรอบเดียวนะเล่นสัวๆส่งๆไปอะไรประมาณนี้เล่นดีเล่นดีอย่างทั้งคู่เล่นนานๆมีเกิดแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะชอบผู้หญิงด้วยกันเองบ้างไหมโอ้โหไม่ถามคำถามนี้ถามที่หน้าก่อนขอยืมแดดหรอกมาพายมาพูดได้ไหมนอนผีเสื้อยังไม่มีสักตัวถ้าตีกันนะไม่แน่ค่ะแต่ว่าไม่มีเลยอ่ะสนิทกันแบบว่าชอบโดนเขาข่มเหงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงหรอใช่ทำไมลุ่มอ่ะนั่งขู่ตลอดเวลาใช่ครับแล้วอย่างมองตาน้ำนุ่นแล้วดูออกไหมครับว่าพี่บอกไม่ได้ค่ะพี่เป็นผู้หญิงหวานบอกไม่ได้ด้วยอุ้ยเอาแล้วไงพี่เป็นผู้หญิงหวานพี่ไม่สามารถจ้องตาแล้วรู้ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแม่แต่เขามองตีหน้าเหรออะไรดูหนังแล้วต้องเขินจากที่แบบตีหน้าเล่นกับออมอย่างเงี้ยอ้าดูแล้วเขินอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วหนูอยู่อย่างนี้จริงๆหรอจริงเหรอหลอกของผู้ชายข้างๆอีกอ่ะพี่ไม่เคยรักพิธีกรคนไหนขนาดนี้มาก่อนเลยป้าฉากไหนในเรื่องยากที่สุดเราเป็นนักแสดงใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะค่ะฉากที่ใช่ไงรู้แล้วใช่รู้แล้วก็ใช่รู้แล้วทำไมจะยากทำไมล่ะทำไมฉากไหนยากสุดคะตีนายากทุกฉากเลยค่ะยากทุกฉากใช่ค่ะฉากไหนแบบเทคเยอะยับที่สุดเลยยับเลยอ่ะฉากร้องไห้มีซีนหนึ่งออฟเขากำลังทำอารมณ์อยู่หนูก็แบบยายเดี๋ยวเล่านิดนึงเนี่ยกำลังจะถ่ายออมอยู่แต่ซีนต่อไปเนี่ยเป็นเขาที่ต้องร้องหนักๆก็เครียดละพ่วงกับเครียดแล้วต่อไปคงแบบว่าตีนาตอนนึงหนูกำลังจะถ่ายปุ๊บเดินมาร้องไห้พี่นายบอกย้ายกล้องถ่ายนี่ก่อนย้ายกล้องหนูก็เอ้าจะร้องเหมือนกันเริ่มมาแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพร้อมเต้นเต้นเต้นอ่ะถ่ายตีนาพร้อมนะไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยพี่นายร้องแทนดูยากนิดนึงไม่แบบซีนอารมณ์มันยากอยู่แล้วอะอย่างออมเป็นนักแสดงอยู่แล้วรู้สึกบ้างไหมว่าซีนไหนยากที่สุดสำหรับเราอุ้ยยากเยอะนะอย่างเช่นแต่ว่าซีนที่ออมคิดว่ายากว่าน่าจะเป็นซีนที่บอกความรู้สึกกับคิมต่อหน้าแม่อันนั้นน่ะยากเหมือนแบบมันซับซ้อนเหมือนเราต้องแบบไม่ได้พูดจริงไม่ได้พูดความรู้สึกจริงๆต้องแบบปิดบังอยู่ต่อหน้าแม่แต่แม่ก็ไม่ว่านี่ฮะ
เปล่าแซวเล่นนะพี่นายเอ๊ะเหมือนเรื่องส่วนตัวสัมภาษณ์พิธีกรกันนะไม่ได้หรอกสิยากหมดเลย